สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนข่าวร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องดราก้อนบอลและน่าจะเป็นข่าวดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับแฟนๆดราก้อนบอลเลยประจำปี2019โดยอันนี้นะครับเป็นข่าวลือใน Twitter นะครับจากแหล่งข่าวที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักเขาเลยนะสำหรับ Geekdom 101นะครับซึ่งเหล่าคนที่ทำ Twitter เกี่ยวกับดราก้อนบอลเจ้าใหญ่ๆตอนนี้นะครับก็มีการแชร์นะครับแล้วก็มีการพูดถึงข่าวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ซีซั่น2จะให้ทุกคนกลับมาดูอีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2019โดยอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับปี2019เนี่ยในซีซั่น2นะครับมีการระบุเลยแหละครับว่ามีการเริ่มทำมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018นะครับหรือว่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งบอกเลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากๆนะครับในฝั่งตัวเองนะครับหลังจากที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ในซีซั่นแรกเนี่ยในช่วง5ตอนแรกนะครับที่มีงานเผาที่ค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่ามีการเตรียมตัวในการทำอนิเมะดราก้อนบอลในตอนนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยมากๆจึงทำให้เราได้เห็นนะครับงานอนิเมะดราก้อนบอลในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่าแย่มากๆเพราะว่างานเผานะครับด้วยระยะเวลาในการทำที่ค่อนข้างน้อยจึงทำให้ดราก้อนบอลซูเปอร์ซีซั่น2ครั้งนี้นะครับก็ได้ทำการเตรียมตัวตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับปี2018และกว่าจะฉายอีกทีเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับปี2019ซึ่งแน่นอนแหละว่าระยะเวลาเตรียมตัวเนี่ยประมาณ10เดือนคิดดูแล้วกันว่าอนิเมะดราก้อนบอลภาคนี้เนี่ยภาพนะครับต้องจัดเต็มและสวยแน่นอนเพราะว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นรายได้ในส่วนอนิเมะเอ่ยหรือในส่วนของมูฟวี่เอ่ยนะครับผมรับประกันได้เลยแหละครับว่าถ้ากลับมาครั้งนี้จริงๆนะครับตามข่าวลือเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์ที่จะทำการฉายนะครับในภาคนี้ซึ่งคุณนะครับสามารถไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับในอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยในช่วงท้ายๆนะครับในศึกประชันพลังเลยเนี่ยในช่วงนั้นนะครับมีการเตรียมตัวที่ดีมากๆนะครับมีระยะเวลาเตรียมตัวที่ดีมีทีมงานที่ดีในการทำนะครับภาพจึงออกมาสวยโคตรเลยซึ่งในข่าวลือนะครับก็มีการระบุนะครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ก็จะเปลี่ยนเวลานะครับในการไปลงด้วยนะครับในตอนที่ญี่ปุ่นก็ฉายเลยเนี่ยเนื่องจากว่าการ์ตูนอย่างกีทาโร่นะครับที่เป็นการ์ตูนเนี่ยที่มาต่อดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ว่าเขาจะหยุดทำนะตอนนี้นะครับจึงทำให้นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนเวลานะครับในการลงดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับไปในช่วงเวลาอื่นแต่เอาตามตรงเลยนะเองมาตอนไหนก็มาเถอะข้าดูได้หมดไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสี่ตีห้าขอให้เองมาเถอะนะสำหรับอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์แต่จากแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าทางตัวเองนะครับจะมีการประกาศนะครับว่าอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์จะมาในเดือน7เนี่ยในปี2019นะครับจะมีการประกาศขึ้นในเดือนเมษายนหรือว่าเดือนหน้านี้เองนะครับจะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอนิเมะที่จะเกิดขึ้นในเดือน7เลยเนี่ยจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องในส่วนไหนนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าจะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับในส่วนภาคมูฟวี่โบรลี่นั่นแหละแต่จะเป็นการทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับในตอนที่เดือน7นะครับและต่อจากภาคโบรลี่ปั๊บก็จะเป็นภาคของสายตรวจอวกาศเลยนะครับซึ่งก็ตามมางานดราก้อนบอลที่ทำอยู่ณตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข่าวนี้นะครับมันมีหลุดมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตอนเดือนธันวาคมนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตอนช่วงเดือนธันวาคมเลยเนี่ยมันยังเป็นช่วงนะครับที่มูฟวี่ดราก้อนบอลเนี่ยเพิ่งฉายนะครับเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสที่มูฟวี่ดราก้อนบอลก่อนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าณขณะนี้นะครับมูฟวี่ดราก้อนบอลในหลายประเทศนะครับก็ได้ทำการหยุดฉายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็เลยถึงเวลาอันดีนะครับที่จะสานต่อนะครับเกี่ยวกับกระแสเนี่ยดราก้อนบอลซูเปอร์โบรลี่ที่แม่งโคตรแรงเลยเนี่ยก็เลยประกาศในช่วงนี้นะครับและให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรอดูนะครับในเดือน7นะครับปี2019นี่แหละครับสำหรับมูฟวี่ดราก้อนบอลซีซั่น2นะครับส่วนเรื่องชื่อเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้ชื่อดราก้อนบอลซูเปอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเติมซีซั่น2ไปเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังดำเนินอยู่ในไทม์ไลน์เดิมนะครับก็คือมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนภาคไปขนาดนั้นน่ะคือก่อนหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุดเฉยๆหยุดเพื่อให้ทีมงานเนี่ยได้ระดมนะครับในการไปทำเป็นมูฟวี่ดราก้อนบอลก่อนและในข่าวลือนะครับก็มีการระบุแล้วครับว่าดีไซน์ตัวละครนะครับจะเป็นการออกแบบนะครับโดยคุณชินทานินาโอฮิโร่หนึ่งในผู้ที่ออกแบบนะครับมูฟวี่ดราก้อนบอลภาคล่าสุดนี้เลยเนี่ยแหละครับก็เรียกได้ว่าลายเส้นของพี่แกเนี่ยอยู่ในขั้นที่โหดมากๆและหลายคนชอบมากๆก็น่าจะทำให้หลายคนนะครับรู้สึกดีรู้สึกประทับใจแน่นอนสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์ซีซั่น2ก็สำหรับข่าวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับของแฟนๆดราก้อนบอลนะครับที่ผมพยายามหาข้อมูลแล้วก็มาทุกคนดูในวันนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับดราก้อนบอลนะครับก็น่าจะดีใจไม่น้อยแหละครับเพราะว่าดราก้อนบอลมันก็มีเอกลักษณ์จริงๆนะในเรื่องการต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการ์ตูนต่อสู้แบบนี้เนี่ยถ้ามาลดแล่นในอนิเมะนะครับหลายคนก็ต้องชอบแน่นอนสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์ที่จะฉายนะครับในปี2019
19นี้ก็แน่นอนล่ะครับถ้าคุณนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากไว้เลยแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับจะได้แฟนคลับ Dragon Ball ทราบนะครับว่าอนิเมะ Dragon Ball จะกลับมาแล้วในเดือน7นี้นะครับและหวังว่าข่าวนี้นะครับจะเป็นข่าวจริงนะครับเพราะว่าแฟนๆ Dragon Ball หลายคนเลยเนี่ยก็คาดหวังที่จะดูอนิเมะครั้งนี้มากๆเลยแหละครับกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่สำหรับอนิเมะ Dragon Ball Super ปี2019นี้และอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Ball ดีๆเนี่ยก็ YouTube Over Review ของผมเลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสำหรับใครที่สนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball อัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็สามารถกดติดตามผมได้เลยนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับก็เพจที่ผมทำเองสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขจริงๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับ